สวัสดีครับเพื่อนผมแม็กแม็กกี้เมดหนึ่งในคนทำสต็อกวิดีโอและรีวิวอุปกรณ์เพื่องานถ่ายสต็อกวิดีโอวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปถ่ายสโลโมชั่นคีย์เวิร์ดยอดนิยมของคนทำสต็อกวิดีโอกันโดยผมจะนำ A7S Mark 3พร้อมด้วยเลนส์ซีนซีนีม่า50มิล T1.5 เจ้าตัวนี้นะครับพร้อมด้วยเลนส์โซนี่35มิล F1.8ไปถ่ายสโลโมชั่นกันแล้วไปดู Mood and Tone พร้อมด้วย Depth of Field ของเจ้าเลนส์2ตัวนี้กันนะครับไปดูกันเลยครับเพื่อนๆก่อนที่จะถ่ายนะครับเราจะมาปรับไดออลตรงนี้ก่อนนะครับเป็นปกติที่เราปรับเป็นตัวถ่ายวิดีโอนะครับก็ปรับไปเป็น S and Q ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าไปที่เมนูกันเลยนะครับเพื่อนๆปึ้งเข้าไปที่เมนูเสร็จนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าไอตัวเมนู Shooting ตรงนี้นะครับมันจะมี Image Quality ตรงนี้เรากด Quality เข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นในส่วนของ S and Q Setting นะครับเราก็ไปที่ S and Q Setting คลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นตัว Frame Rate ค่าปกติของมันนะครับเราจะตั้งไว้ที่ 30p นะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ที่ 30p ส่วน Frame Rate ที่ผมถ่าย Slow Motion นะครับผมก็จะตั้งเป็นสูงสุดของกล้องตัวนี้เลยนะครับที่format 4K นะครับผมได้120 fps นะครับส่วน record setting นะครับตรงนี้นะผมจะเอาเลือก chroma sampling ที่เป็น422 10 bit นะครับ140 meg นะครับโอเคนะครับตั้งค่าตรงนี้เสร็จนะครับผมก็สามารถออกไปถ่ายได้แล้วนะครับตัวนี้และ speed shutter นะครับผมเอาเป็น1:200ไว้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองไปถ่ายกันนะ